ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่ออนออนนงค์นะคะที่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยค่ะหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพนะคะว่าตัวเองนอนป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลค่ะช่วงนี้คนบันเทิงเจ็บป่วยกันบ่อยมากค่ะล่าสุดก็ถึงคิวของออนอนงค์ปัญญาวงศ์ที่ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด้วยความที่มีอาการหายใจไม่ออกจนต้องให้ทางแพทย์ตรวจหาสาเหตุนะคะโดยทางด้านของพี่ออนก็ได้เปิดใจกับทางก็อตสิบสามบันเทิงของเราเป็นที่แรกค่ะว่าหลังเข้ารับการตรวจร่างกายก็พบว่าเจอก้อนเนื้อประมาณ4 เซนติเมตรบริเวณใกล้กับอวัยวะสำคัญแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายจนส่งผลกระทบต่อชีวิตนะคะจึงได้ปรึกษากับคุณหมอเพื่อเตรียมตัวขอผ่าตัดค่ะตื่นนอนมาแล้วมันก็รู้สึกแบบเจ็บหน้าอกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นหัวใจก็ปกติดีค่ะคุณหมอเขาก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ผลออกมาคือว่าตรงปอดของเราอะค่ะมันจะมีไอ้ก้อนสีเทาๆอยู่ไอ้ก้อนเนื้อที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นต่อมไทมาสคุณหมอก็เอาเลือดไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไหมอะไรไหมเนี่ยค่ะก็ผลปรากฏว่าก็ไม่มีเชื้อมะเร็งก็เราก็โล่งใจไปเปราะนึงค่ะคุณหมอบอกว่าควรจะผ่าตัดเลยเพราะฉะนั้นวันที่5ตุลาคมก็คือต้องเข้ามาเพื่อจะเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้วก็จะผ่าตัดวันที่6ตุลาคมค่ะ